วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับรายการ Open the Door นะครับเป็นรายการเปิดประตูสู่ความจริงนะครับวันนี้ท่านจะได้พบกับแขกรับเชิญนะครับที่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มตัวเป็นพี่ชายของผมเองนะครับเป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตตำรวจนะครับแล้วก็ขณะนี้เป็นแกนนำนปช.ท่านคือจ่าประสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับพบกันอีกแล้วนะครับก็มีโอกาสได้มีโอกาสมาจัดรายการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้พบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้นะครับเราก็มีเนื้อหาสาระนะครับต่างๆที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวฮอตๆในปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวที่ดำเนินมาแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะครับเราก็จะนำประเด็นต่างๆมาพูดคุยนะครับแล้วก็มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูรายการโอเพ่นดอของเหล่านี้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับขออนุญาตถามพี่จ่าแล้วกันพี่จ่าประสิทธิ์ของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องสวนะครับเกี่ยวกับสวที่เขาพูดกันนะครับว่าจะมีการสรรหาค้นหานายกนิ้วกลางหรือนายกคนกลางนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะมีความที่เรียกว่าผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ อยากทราบประเด็นนี้ว่าจะประสิทธิ์ช่วยขยายความทั้งนิดนะครับเชิญครับตามหลักข้อเท็จจริงนี่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่ประเด็นดังกล่าวนี่กรณีที่สว.ลากตั้งนี่นำโดยนายสุรชัยนี่ที่พยายามจะหานายกคนกลางหรือนายกเถื่อนมาบริหารประเทศนี่มันเป็นไปไม่ได้ครับผมเพราะทั้งหลายทั้งปวงนี่การกระทำดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมายหมดเลยนะครับแต่พวกนี้นี่ก็เท่าที่ทราบก็เท่าที่รู้อยู่เป็นพวกที่สมรู้ร่วมคิดครับผมสมคบกันครับจะพยายามที่จะจัดตั้งนายกเถื่อนขึ้นมาให้ได้นะครับเพื่อจัดการที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนดังนั้นเนี่ยคำถามที่ถามเมื่อกี้นี่ครับผมตอบตามข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายเลยว่าไม่สามารถทำได้เพราะถ้าทำก็เป็นการผิดกฎหมายทีนี้นี่เมื่อไม่สามารถทำได้และเป็นการผิดกฎหมายนี่ประเด็นที่จะต้องตามมาหรือเรื่องที่จะต้องตามมาก็คืออย่างน้อยที่สุดก็จะต้องถูกดำเนินคดีละนะครับถ้าสมรู้ร่วมคิดกับกบฏสุเทพพิสูจน์ได้ว่าคุณดำเนินการเนี่ยเพื่อตอบสนองของนายสุเทพกับกลุ่มกปส.นี่แน่นอนครับคุณหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏร่วมกับกลุ่มกปปส.นะครับดังนั้นนี่ปัญหาที่สองที่จะตามมาที่ต้องรุนแรงบางทีต้องเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำไปคือความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องคนเสื้อแดงเราเนี่ยมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มาขัดขวางนะครับต่อต้านกรณีที่กลุ่มของนายสุเทพแล้วก็กลุ่มใดก็ช่างนะครับองค์กรใดก็ช่างนะครับครับที่พยายามจะจัดตั้งนายกเถื่อนขึ้นมานะครับดังนั้นก็เป็นห่วงสถานการณ์ตรงนี้ว่าถ้าเกิดบุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปแต่งตั้งไปจัดตั้งนายกเถื่อนขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ยอมแน่ครับรับไม่ได้รับไม่ได้แน่ครับผมก็สรุปแล้วก็คือถ้าทำไปคือผิดกฎหมายถ้าดำเนินการไปก็จะถือว่ามั่วเกิดความขัดแย้งไม่ถูกตามหลักรัฐธรรมนูญใช่ครับนะครับก็ถือว่าสว.ครับไม่ว่าท่านจะโดนรากคอมาตั้งหรือว่าท่านจะโดน อะไรก็ตามนะครับที่ทำให้ท่านได้เป็นสว.แล้วขณะนี้นะครับอยากจะให้ท่านทำตัวให้เป็นกลางทำตัวให้เป็นที่พึ่งของประชาชนแทนสสนะครับที่ได้หมดวาระไปแล้วก็ยังไม่มีการเลือกตั้งเดี๋ยวผมขออนุญาตถามท่านจ่าประสิทธิ์อีกครั้งนึงครับว่าทำไมนะครับขนาดนี้ทำไมกกต.นะครับทำไมถึงดึงแล้วดึงอีกดึงอย่างงู้นอย่างนี้ที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งแกล้งทำว่าจะมีการเลือกตั้งแกล้งที่จะว่าให้มีการเลือกตั้งนะแล้วทำไมกกต.ถึงเป็นเช่นนี้ครับก็ข้อเท็จจริงอย่างที่พวกเราทราบว่าไอ้พวกนี้นี่ดูจากพฤติกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราทราบได้เราเห็นได้ว่าพวกนี้นี่สมคบคิดกันครับผมนะครับพวกองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะครับไม่ยึดถือกฎหมายในการที่จะดำเนินการให้มันถูกต้อง
โดยมีการสมคบคิดเพื่อที่จะล้มรัฐบาลให้ได้และจะจัดตั้งรัฐบาลเถื่อนให้ได้นะครับหน้าที่ของกกต.ก็รู้อยู่แล้วว่านะครับจะต้องจัดการเลือกตั้งครับมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งครับผมปรากฏว่าโดยเฉพาะนายสมชัยเนี่ยเห็นไหมกริยาอาการบทบาทที่แสดงออกมาแต่ละครั้งนี่ไม่คิดที่จะทำหน้าที่เลยนะครับกลับโยกโยโยกเยะอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ทำหน้าที่ของตัวเองคือรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองเออนั่นแหละเรื่องของมันมันก็รู้แหละมันยกเว้นมันบ้าไปแล้วที่มันจะไม่รู้เรื่องของตัวเองนะฮะครับแต่มันก็จะไม่ยอมดำเนินการเพราะพวกนี้ไงสมคบคิดเพื่อที่จะล้มรัฐบาลครับนะครับนี่เป็นปัญหาเลยนะครับเขาเรียกกันตามทฤษฎีต่างคนต่างไม่ทำหน้าที่อย่างนี้ประเทศชาตินี่เสียหายนะครับเศรษฐกิจย่อยยับเลยนะครับขาดความเชื่อมั่นเชื่อถือของนักลงทุนนะครับดังนั้นนี่อย่างที่ท่านถามอ่ะกกต.ก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนายสมชัยนี่พูดออกมาแต่ละครั้งนี่แถวบ้านผมนี่บอกว่ากวนตีนจริงๆนะครับหอเอียงหอเอียงกกต.ต้องเอียงตามมันทุกเรื่องนี่บอกออกมาอีกแล้วเนี่ยบ, บอกว่าคาดว่าวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่สามารถเลือกตั้งได้มึงไม่ต้องคาดหรอกไอ้สมชัยครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้นี่มันเลือกตั้งไม่ได้มันไม่คิดวิธีการที่จะแก้ไขหรือป้องกันและนำไปสู่การเลือกตั้งเลยครับเพราะพฤติกรรมของนายสมชัยพูดออกมาแต่ละคำแต่ละครั้งเนี่ยมันเอิญเอียงไปทางที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งฮะคือพูดง่ายๆว่า รับธงมาจากกปส.ทำตามกปส.ครับแล้วก็ทำตามองค์กรอิสระต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของตัวเองนั่นครับอยู่ในเครือข่ายของอำมาตย์ครับนะครับนี่ก็คือนะครับกกต.วานนะครับขอนะครับช่วยทำหน้าที่ของคุณนะครับอย่าทำหน้าที่ของคนอื่นเลยหน้าที่ของคุณก็คือจัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์ให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมคุณบอกว่าคุณจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคุณรับหน้าที่มาแล้วว่าคุณจะเป็นกกต.นะครับคุณจะทำหน้าที่กกต.คุณไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำอย่างอื่นคุณไม่มีหน้าที่ที่จะไปบริหารประเทศคุณมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์แล้วก็มีความยุติธรรมเท่าเที่ยวเทียมกันทุกพรรคการเมืองนะครับพรรคไหนที่ไม่ลงการเลือกตั้งท่านก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปง้องอนนะครับไม่ต้องไปคิดว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงประเทศชาติจะร่มจมประเทศชาติจะเดินหน้าไปไม่ได้ขาดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ในกฎหมายมันมีเหรอถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงแล้วไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้มันมีเหรอครับไม่มีในระเบียบของกกต.มีเหรอครับไม่มีครับดังนั้นน่ะทำไมกกต.จะต้องไปง้อประชาธิปัตย์ว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงรับเลือกตั้งแล้วไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้มันคิดอย่างนี้ได้ยังไงกฎหมายไม่มีช่องเปิดทางให้ดังนั้นนี่ก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคใหญ่อีกเยอะแยะที่เขาจะอาสารับใช้พี่น้องประชาชนจัดการเลือกตั้งไปสิพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติพัฒนาพรรคเพื่อไทยพรรคของคุณชูวิทย์สารพัดพรรค40 50พรรคเหรอนะฮะครับพรรคเยอะแยะกกต.ครับวันนี้จ่าประสิทธิ์ก็ได้พูดประเด็นต่างๆค่อนข้างที่จะครบนะครับก็อยากจะให้กกต.นะครับรับทราบแล้วก็ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้เต็มที่เต็มรูปแบบนะครับอย่าเห็นแก่พรรคพวกอย่าเห็นแก่อำมาตย์คนใดคนหนึ่งนะครับก็ฝากบอกนะครับกกต.ทุกท่านช่วยนะฮะ5ท่านถ้าท่านทำไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่อยากทำลาออกไปลาออกไปอยู่นะครับเรื่องงบประมาณงบประมาณภาษีภาษีประชาชนไม่สมควรงวดที่แล้วก็ทำซะเละเลยครับผม 3,800 ล้านหมดไปแล้วครับหมดไปกับการเลือกตั้งไอ้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยกลับมาโทษรัฐบาล ว่าเป็นเพราะรัฐบาลเป็นเหตุให้เสียงก็ประมาณ 3,800 ล้านแล้วก็จะมาฟ้องเอาผิดกับรัฐบาลจริงๆนะครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆกปส.กลุ่มกกต.กลุ่มข้าราชการบางส่วนเขาสมคบคิดกันที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งสมบูรณ์นะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดึงซ้ายดึงขวาดึงหน้าดึงหลังดึงไปทั่วนะครับก็มันก็แก้ไม่ยากเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่แล้วมันมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบอยู่แล้วว่าผู้ใดขัดขวางการเลือกตั้งมันก็ผิดกฎหมาย
ก็ไปจับกุมดำเนินการไปดิกกตก็มีหน้าที่อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ไอ้กกตนี่มันไม่ดำเนินการทำโยกโยกเย่ไม่ประสงค์ที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งครับก็ครับก็ประเด็นของกกตนะครับก็ค่อนข้างจะชี้แจงไปค่อนข้างเยอะนะครับประเด็นต่อมานะครับผมได้ตามข่าวนะครับก็อยากจะทราบนะครับจากปากของท่านตาประสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับนายสุเทพนะครับตอนนี้หลายๆคนมองว่าเหมือนหมาบ้าไปทั่วทะเลาะไปทั่วไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ทำสารพัดที่จะทำเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยสร้างความวุ่นวายเขาทำเพื่ออะไรครับเขาอยากถามท่านตาประสิทธิ์ทั้งนี้นะฮะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนบ้าอำนาจครับคนที่บ้าอำนาจเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้ใครให้สิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ก็จะออกอาการไม่พอใจครับเกรี้ยวกราดด่าไม่เว้นนะฮะที่ทำเนี่ยพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยนายสุเทพเนี่ยทำเพื่อตัวเองและพรรคพวกของตัวเองไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนเพียงแต่นายสุเทพเนี่ยเอาคำว่าประเทศชาติและประชาชนมากล่าวอ้างเพื่อให้ดูดีเป็นวาทะในการพูดเท่านั้นคือเอาประชาชนคนกรุงเทพมาเป็นตัวประกันว่างั้นเถอะก็คนไทยทั้งประเทศและไม่เฉพาะคนกรุงเทพครับทั้งประเทศโดยเฉพาะคนที่ผู้ที่รักประชาธิปไตยครับคนที่เขารักประเทศชาติรักประชาชนเนี่ยเขาต้องการให้ทุกอย่างมันเดินไปด้วยดีเศรษฐกิจจะได้ดีครับแต่นายสุเทพพอตัวเองหมดอำนาจนะครับเสียโอกาสในทางการเมืองเสียโอกาสในเรื่องของผลประโยชน์เสร็จแล้วก็ออกมาตีโพยตีพายนะครับสันดานแบบนี้นี่ไม่สมควรที่จะเป็นตัวแทนของนักการเมืองครับนายสุเทพไม่สมควรที่จะเอาประชาชนมาอ้างว่าตัวเองทำเพื่อประชาชนครับนะครับนี่คือสันดานของนายสุเทพเลยครับครับนายสุเทพก็คือเป็นผู้ที่แพ้การเลือกตั้งมาตลอดครับมันก็เลยกลายว่าถ้ามีการเลือกตั้งอีกคิดว่าตัวเองจะแพ้อีกครับก็เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งทำยังไงก็ได้คือเขาเคยคิดมาแล้วเคยทำมาแล้วว่าสวสมัยก่อนเมื่อปี40ครับจำได้ไหมฮะจำได้ครับสวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดครับสสมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดครับแต่เมื่อปี50แก้รัฐธรรมนูญครับให้สวมาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งครึ่งนึงครับเลือกตั้งครึ่งนึงเขามองว่าพวกเขาได้อย่างน้อยเนี่ยทางใต้เลือกสวก็เป็นพวกเขาแต่งตั้งก็เป็นพวกเขาชนะแล้วก็นี่ไงเขาก็เลยมีความคิดว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าจัดการเลือกตั้งแบบเดิมเนี่ยแพ้อีกเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นให้สสแต่งตั้งสักครึ่งนึงเลือกตั้งสักครึ่งนึงเขาคิดว่าเขาจะรวบประเทศนี้เป็นประเทศของเขาเองดูแลปกครองโดยนายสุเทพเองหรือนายกที่นายสุเทพกำกับดูแลได้หรือจุงจมูกได้ใครก็ตามที่ทำตามนายสุเทพได้ถือว่านายสุเทพเป็นคนจุงจมูกนะครับก็ถือว่านายสุเทพนะครับขณะนี้ที่เขาเป็นหมาบ้านะครับไม่ใช่ว่าเขารักประเทศไทยอย่างที่ท่านจ่าประสิทธิ์ว่าแต่เขารักตัวเองมากที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้พรรคปัดชนะการเลือกตั้งเขาเคยทำมาแล้วสวให้มาจากการแต่งตั้งครึ่งนึงก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้สสมาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการกระทำของนายสุเทพกับพวกเนี่ยถ้าไม่ยึดถือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกฎระเบียบเนี่ยครับมันสำเร็จยากเพราะตอนนี้ประชาชนเขาฉลาดแล้วจากบทเรียนทั้งหมดไม่ว่าจากการถูกกระทำมาทั้งหมดเนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมเนี่ยครับจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองมาปล้นอำนาจแล้วไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารและมาบริหารประเทศมาบริหารประเทศก็บริหารไม่เป็นทำให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนย่ำแย่เสร็จแล้วนี่พอตัวเองเป็นรัฐบาลก็ใช้อำนาจของตัวเองไปแก้ไขกฎหมายบางมาตราครับผมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองว่าถ้าเลือกตั้งไปแล้วนี่ตัวเองและพวกตัวเองจะชนะการเลือกตั้งโดยเฉพาะไปแก้ในเรื่องของเขตการเลือกตั้งครับเปลี่ยนแก้ในเรื่องของจำนวนส.ส.ในที่มาของสสแล้วก็ที่มาของปฏิริษีครับก็นั่นแหละหวังเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งเตรียมแผนการโกงทุกสิ่งทุกอย่างบังคับข้าราชการประจำนะครับให้ดำเนินการตามพวกตัวเองสุดท้ายยังไงก็แพ้ทักษิณอยู่ดีแพ้ประชาชนอยู่ดีเพราะประชาชนเขาฉลาดแล้วเพราะว่า
ท่านนายกทักษิณได้ทำคุณประโยชน์ไว้กับประเทศชาติอย่างมากมายก็ตรงนี้ไงสารพัดเรื่องอธิบายสักคลิปนะฮะทำอะไรบ้างก็ตรงนี้ไงว่านายสุเทพเนี่ยมันโง่ครับการที่อยากจะได้อำนาจการที่อยากจะได้ประโยชน์การที่อยากจะมีอำนาจเนี่ยทำไมตัวเองไม่รู้จักการเอาชนะใจประชาชนครับเหมือนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับผมพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนี่ที่เขายืนอยู่ได้ที่ประชาชนสนับสนุนและรักเขาเนี่ยเพราะพันตำรวจโททักษิณชนะใจประชาชนครับผมเขาเล่นการเมืองเขามีนโยบายและเขาปฏิบัติจริงนี่ต่างหากที่จะทำให้ตัวเองได้ประโยชน์ได้อำนาจและได้ใจประชาชนแต่นายสุเทพกับประชาธิปัตย์ไม่เคยคิดแบบนี้คิดจะทำยังไงกูจะโกงเขาคิดยังไงจะเอาเปรียบเขาเมื่อตัวเองเอาชนะใจประชาชนไม่ได้สู้เขาไม่ได้ก็ไล่ระบบก็เล่นระบบแบบนี้นะฮะก็เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับคนของพรรคปัตย์ได้พูดเองว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคปัตย์ใช้เงินซื้อเสียงมากที่สุดในภาคอีสานในประเทศไทยเลยในประเทศไทยใช่ไหมครับผมนี่คือคำพูดของคนของพรรคปัตย์พูดเองแล้วก็งานวิจัยของคณาจารย์ต่างๆนะครับที่ได้สรุปมาว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคปัตย์ใช้งบประมาณในการซื้อเสียงมากที่สุดแล้วได้ส.ส.น้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนฉลาดแล้วประชาชนเขาลงโทษพรรคประชาธิปัตย์โดยการรับตังค์แต่ไม่ไปเลือกนะครับนี่ไงแต่พอแพ้นี่ทางออกของนายสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์เขาว่าไงหรือเปล่าแพ้ปุ๊บกินไม่ได้ขี้ไม่ออกก็ไปโทษทักษิณครับกล่าวหาว่าทักษิณนี่ซื้อเสียงครับทั้งที่พรรคตัวเองเลยซื้อมากที่สุดครับต้องพิสูจน์ได้แล้วคนของตัวเองก็ออกมาพูดชัดเจนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ใช้เงินในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมากที่สุดครับผมจะไม่ฮะชื่อเสียงมากที่สุดแต่เพราะว่าตัวเองแพ้โทษทักษิณซื้อเสียงครับอะไรที่เอาอย่างนี้ท่านครับก่อนจบแป๊บเดียวขอโทษทีครับผมถ้าทักษิณซื้อเสียงนี่มาถามผมเนี่ยแต่ผมเป็นผู้สมัครถูกผมสมัครมา2สมัยแล้วและผมก็ชนะมา2สมัยแล้วผมนี่จนเนี่ยติดหนี้อยู่ทุกวันสตางค์ก็ไม่มีค่างวดรถก็ยังไม่ได้ส่งครับค่าป้ายที่เราไปทำโฆษณาหาเสียงก็ไม่มีครับแต่ผมชนะการเลือกตั้งอย่างนี้ผมซื้อเสียงเหรอผมอยู่พรรคเพื่อไทยอย่างนี้นี่พรรคเพื่อไทยใช้เงินซื้อเสียงเหรอครับนี่ผมไม่ได้ฟังใครมันเกิดกับตัวผมเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พูดทั้งหมดนี่มันคือโกหกตอแหลท่านครับก็ฝากไว้นะครับมวลมหานวีทั้งหลายนะครับอันนี้สสของจริงนะครับเป็นสสคนยากของพี่น้องประชาชนในแถบอีสานนะครับเขารู้ดีว่าคนอีสานเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนที่รู้คุณนะครับท่านนายกทักษิณนะครับทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างและพรรคปัตย์ทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างไม่มีนะครับพรรคปัตย์มีหน้าที่อย่างเดียวคือแก้ตัวแก้ต่างแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็ใส่ร้ายคนที่ทำความดีนะครับในเบรกสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากพ่อพี่น้องนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นพรรคเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเป็นพรรคที่ไม่เคยให้อะไรกับพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยเลยนะครับครั้งนี้นะครับขอนะครับขอวิงวอนพ่อพี่น้องชาวมวลชนนกหวีดทั้งหลายนะครับช่วยสั่งสอนพรรคประชาธิปัตย์อีกสักครั้งนะครับถ้าในวันที่18 19 20 21ถ้าพ่อพี่น้องไม่มาร่วมกับกระบวนการนกหวีดนะครับสุเทพจบแน่นอนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันเบรกที่2นะครับเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าอยู่ข้างพลังประชาธิปไตยความเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้โดยทั่วไปจะเป็นพวกค่อนข้างไปทางอนุรักษ์นิยมเ
บกันเบรกที่2นะครับเบรกแรกก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงสักเล็กน้อยเบรกที่2นะครับเราก็จะมาสนทนากับท่านจ่าประสิทธิ์ของเราต่อนะฮะก็อยากจะทราบนะครับท่านจ่าประสิทธิ์ขณะนี้คือฮามากนะครับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องกลวยนะครับกลวยนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนายสุเทพแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาของนายพุทธอิสระหรือล้นพุทธอิสระนะครับก็อยากจะทราบว่าความเป็นมาของกลวยมันเป็นยังไงครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพวกนักเลงอันธพาลพวกเถื่อนพวกไม่เคารพกฎหมายกฎเกณฑ์เนี่ยมันถือว่ามันเนี่ยคิดจะทำอะไรก็ได้โดยไม่นึกถึงว่าทำไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะเสียหายหรือเดือดร้อนกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพี่น้องผู้บริสุทธิ์หลายๆคนหลายๆท่านนะครับในการที่สัญจรไปมาเดินทางไปใกล้กลุ่มกปปส.เสร็จแล้วบางทีไปเจอกรวยที่กลุ่มปปส.นี่วางไว้นะครับแค่ไปขยับนิดหน่อยหรือแค่ไปจอดอยู่ใกล้ๆกรวยก็มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นอันตรพันนะครับมันจ้องหาเรื่องอยู่แล้วดังนั้นใครไปทำอะไรที่มันขัดผลประโยชน์ของพวกมันเนี่ยมันก็จะจัดการทันทีบางทีนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ทำเพราะมันเป็นโจรอันตรพันไงโดยเฉพาะกลุ่มของพุทธอิสระนะฮะครับผมไอ้พวกนี้นี่มันทำตัวเป็นนักเลงใหญ่ขับฟ้าทำตัวเป็นคนอยู่เหนือกฎหมายประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับเดินทางไปธุระส่วนตัวโดยไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เคยมาชุมนุมอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับเป็นกิจวัตรประจำวันที่เขาทำอยู่ปรากฏว่าแค่ไปยกกรวยที่พวกนี้เอาไปวางไว้เนี่ยแค่ขยับรถนิดเดียวแค่นั้นเนี่ยมันเอาเป็นเอาตายเลยครับครับถึงกับยิงถึงกับกระทืบกันขนาดนั้นเลยโอ้จริงๆมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เลยให้เป็นประเด็นว่ากรวยนี่ถ้าเป็นของกปปส.เนี่ยใครไปแตะไม่ได้ครับมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดถึงว่าไปโดนเมื่อไหร่มึงต้องกระถึงเลือดตกยางออกไม่กระถึงกับชีวิตครับนี่ผมขับรถมาจากสุรินทร์วันก่อนเนี่ยครับผมตำรวจและทหารเนี่ยตั้งด่านมาจากสุรินทร์เนี่ยโอ้โหหลายสิบด่านมากครับรถก็ติดขัดนะครับด้วยการที่รถเยอะติดขัดประชาชนบางคนนี่ก็ทำผิดกฎระเบียบกฎหมายบ้างครับขนาดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่มีกรวยตั้งอยู่บางทีเขารีบร้อนจัดนะครับกรวยเขาลงไปหยิบออกเขาชนกรวยล้มเขาเบียดหักแล้วเขาก็หนีด่านแหกด่านมาด้วยทำผิดกฎหมายด้วยนะครับตำรวจได้แต่มองอยู่เฉยๆอ่ะตำรวจกลัวถ้าไปทำอะไรเดี๋ยวจะเข้าทางไม่ใช่อิสระหรือเปล่าไม่ใช่ผมว่าตำรวจยังใจดีกว่าทั้งที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายอ่ะครับเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายแต่ประชาชนขับรถเหยียบกรวยล้มนะครับโดนกรวยกระเด็นเนี่ยครับแล้วก็แหกด่านหนีผิดกฎหมายด้วยตำรวจทำหน้าที่ตามกฎหมายด้วยตำรวจยังไม่ใจร้ายเท่ากับไอ้พวกโจรอันธพาลพวกนี้เลยนี่ขนาดเขายังไม่มีอำนาจอยู่ในมือนะใช่ครับเขายังเป็นถึงขนาดนี้ตาสักวันหนึ่งสมมติว่าเขามีอำนาจแล้วประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราอย่างพี่น้องพวกเรานะครับจะทำยังไงฮะเนี่ยตายนะครับถ้าใครบ้าให้นายสุเทพนี่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยนี่ชิบหายเลยประเทศไทยครับคนจนคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคนที่ไม่เห็นด้วยกับสุเทพนี่อยู่ไม่ได้ครับขนาดตัวเองยังไม่ได้อำนาจเลยนะฮะครับผมยังปฏิบัติการโหดร้ายขนาดนี้แล้วถ้าได้อำนาจล่ะแล้วคนไทยจะอยู่ยังไงชิบหายชิบหายเชื่อผมเถอะแล้วผมดูนะครับข่าวเมื่อหลายวันก่อนครับมีนายทหารที่โดนไปขยับกลุ่มแล้วโดนกระทืบโดนยิงทำไมผมมองว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาเนี่ยครับทำไมถึงไม่ดำเนินคดีคนที่ทำร้ายร่างกายทำไมถึงไม่เขาเรียกทักแอคชั่นกับลูกน้องตัวเองถึงเงียบแล้วก็ให้อภัยอีกต่างหากนี่ถ้าถามผมนี่ครับผมต้องตอบตรงๆว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่มีจิตสำนึกครับไม่รักเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองครับไม่รักเกียรติและศักดิ์ศรีของลูกน้องของตัวเองเพราะลูกน้องของตัวเองนี่โดนขนาดนี้นี่ประยุทธ์จันทร์โอชายังทำเฉยเลยฮะครับมันไม่ได้ครับทหารต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรีครับไปทำกันขนาดนี้นี่จะไปเดินตามตูดนายสุเทพไม่ได้จะไปคิดเห็นด้วยกับนายสุเทพพวกโจรอันธพาลกบฏแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะทหารนี่ทุกคนให้เกียรติมีเกียรติทหารถือว่าเป็นรั้วของชาติเป็นผู้ที่เสียสละครับดังนั้นเนี่ยผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์นี่จะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ในความคิดของผมนะที่ผมพูดแบบนี้นี่ไม่ใช่ผมไม่รักทหารนะผมรักทหารที่ผมพูดดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีจิตสำนึกด้วยถ้าเป็นผมนะมาทำกับลูกน้องผมขนาดนี้ผมก็ไม่ยอมอ่ะ
ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดต้องดำเนินการให้มันชัดเจนไปเลยว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ขนาดแม่ของนายทหารพันเอกคนนี้ครับเอาตังค์ไปคืนพุทธอิสระคือไม่ยอมรับแต่ว่าผู้บังคับชาของนายทหารท่านนี้ทำไมถึงยอมรับได้ก็นั่นไงไม่เข้าใจก็มันไม่มีจิตสำนึกไงครับคนถ้าเรามีจิตสำนึกนี่นะครับมันทำแบบนี้ไม่ได้ไม่รักลูกน้องขนาดแม่เขาแท้ๆเนี่ยเขายังไม่รับเลยฮะครับตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นทหารมีเกียรติมีวินัยนะครับแล้วไปรับแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับดังนั้นนี่อย่างที่ผมบอกขนาดทหารเป็นคนมีเกียรติมีเครื่องแบบครับยังโดนขนาดนี้แล้วประชาชนตาดำๆหาเช้ากินข้าวมันจะไปเหลือบ่จะเหลือเหรอนะครับที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมพูดนี่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยต้องแสดงออกอย่างชัดเจนไม่ว่าวิธีการใดก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบมันมีให้อยู่แล้วว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้ต้องไปเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ครับไม่ใช่ว่าไปรับเงินรับทองให้เรื่องมันจบเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าให้สตางค์แล้วมันจะจบได้นะเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารมันเอาไว้ตรงไหนอ่ะครับถูกไหมครับครับก็ท่านประยุทธ์ครับฝากเรื่องนี้นะครับว่าศักดิ์ศรีของท่านท่านบอกว่าท่านมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับลูกน้องของท่านยศพันเอกท่านก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมือนกันท่านอย่าหยามเกียรติลูกน้องท่านให้มากแล้วครับท่านกินภาษีของประชาชนนะครับประชาชนทุกคนเสียภาษีนะครับขอให้ท่านนะครับดูแลประชาชนให้เท่าเทียมกันไม่ใช่ดูแลประชาชนกลุ่มของนายสุเทพกลุ่มเดียวทุกคนเสียภาษีเหมือนกันท่านกินเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านต้องดูแลประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกว่าคนนั้นอยู่ฝั่งสุเทพคนนี้อยู่ฝั่งนปช.ครับท่านต้องดูแลเท่ากันนะครับฝากด้วยนะครับท่านผบ.ผบ.นะครับท่านประยุทธ์ความจริงนี่พี่น้องประชาชนคนไทยนี่รวมทั้งผมด้วยรวมทั้งท่านด้วยแหละครับผมรักทหารอยู่แล้วรักฮะให้เกียรติทหารอยู่แล้วเป็นรั้วของชาติอยู่แล้วครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้นี่ทหารเหนื่อยนะครับท่านประยุทธ์เองผมเองก็รักท่านเคารพท่านให้เกียรติท่านเพราะอย่างน้อยที่สุดท่านก็เป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจในทางการทหารครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ประเทศชาติมันเดินไปได้เนี่ยก็เหมือนที่ท่านพูดไงท่านบอกว่าต้องมีกฎระเบียบต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต้องอยู่ในกรอบผมเองยังชื่นชมท่านวันเลือกตั้งผมเห็นภาพท่านเนี่ยไปลงเลือกตั้งครับนะครับไปลงคะแนนเสียงผมก็ยังมองว่าท่านก็อย่างน้อยที่สุดก็เคารพกฎหมายรักในประชาธิปไตยครับดังนั้นนี่สถานการณ์แบบนี้อย่างที่ผมบอกนี่ประเทศชาติมันเกิดความวุ่นวายขัดแย้งแตกแยกกันหลายฝักหลายฝ่ายทหารผู้มีอำนาจนี่และโฟกัสตอนนี้นี่ไปที่พลเอกประยุทธ์หมดเลยครับผมนะครับยิ่งกว่าสุเทพอีกนะฮะดังนั้นถ้าท่านยึดกฎหมายยึดกฎระเบียบและท่านยืนหยัดอยู่นะครับประคองประเทศไทยไม่เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่ให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้าให้ประเทศชาติมันเจริญรุ่งเรืองนี่โดยที่ท่านนี่นะครับไม่ออกมายึดอำนาจไม่ออกมาปฏิวัติไม่ออกมารัฐทหารเนี่ยครับแล้วก็สนับสนุนการเลือกตั้งประเทศชาติมันก็เดินไปได้ท่านน่ะจะเป็นวีรบุรุษในหัวใจของประชาชนครับเพราะสถานการณ์แบบนี้นี่อย่างที่ผมพูดนี่ใครที่มาอยู่ตำแหน่งตรงนี้นี่ลำบากใจนะครับผมเองเข้าใจท่านว่าถ้าท่านโอนเอียนถ้าท่านโยกโย่ถ้าท่านเล่นบทสำนวนโวหารแล้วก็ไปเลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ตรงนี้ต่างหากสถานการณ์ประเทศไทยมันจะแย่ลงและท่านจะถูกประณามครับผมดังนั้นนี่ท่านต้องทำตัวเป็นกลางรักประชาชนเคารพกฎหมายแล้วนำพาประเทศไทยเดินไปสู่ประชาธิปไตยเดินไปสู่การเลือกตั้งแล้วได้มีรัฐบาลใหม่บริหารประเทศต่อไปครับอีกไม่กี่เดือนท่านจะเกษียณแล้วนี่ครับผมท่านเป็นวีรบุรุษชายชาติทหารในใจประชาชนดีกว่าผมว่าอย่างเงี้ยนะครับด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะครับท่านประยุทธ์นะครับวันนี้ยังไงนะครับท่านจ่าประสิทธิ์นะครับถึงจะเป็นจ่านะครับแต่จ่าประสิทธิ์ท่านนี้นะครับเป็นนายพลของผมอยู่ตลอดเวลานะครับถึงท่านจะมียศแค่จ่านะครับความจริงคือเป็นจ่าตำรวจแต่ในใจผมท่านคือนายพลนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่ให้ความกระจ่างในทุกเรื่องนะครับอีกเรื่องต่อไปนะครับเขาอยากจะถามนะฮะว่าท่านเขาเรียกอะไรไม่อยากเรียกท่านนะพุทธอิสระหัวกรวยนะครับที่จะ
กำลังจะไปยื่นนะครับคืนพระราชอำนาจให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีความคิดเห็นยังไงแล้วทำได้ไหมนะครับไอ้นี่นี่แค่คิดก็ผิดแล้วครับผมพูดถึงพฤติกรรมของพุทธอิสระนี่นะไอ้โลนซ่านี่นะครับทุกอย่างทั้งหมดนี่มันก็ผิดแล้วฮะครับเพราะพระจริงๆนี่คำว่าพระเนี่ยผู้ละแล้วซึ่งกิเลสต่างๆครับผมผู้เป็นตัวอย่างทำให้คนยกมือไหว้ต้องเป็นตัวอย่างของคนต้องอยู่ในอาการอากัปสำรวมใช่ไหมฮะครับเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนครับคุณบวชเป็นพระนี่แล้วคุณมาเล่นบทนี้มาทำแบบนี้มันไม่ได้ถ้าคุณอยากจะเล่นบทนี้คุณจะทำแบบนี้คุณละศึกออกไปนะครับจะมาเล่นการเมืองหรือจะมาเป็นประชาชนเต็มตัวโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผ้าเหลืองนะฮะครับผมการทางศาสนาเนี่ยเพราะมันจะทำให้ศาสนาเขาเสื่อมการที่จะมาคิดว่าจะนำมวลมหาประชาชนนี่ไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเพื่อไปถวายฎีกานะครับผมบอกว่าคิดก็ผิดแล้วครับล่าถ้าไปทำจริงๆนี่ถามว่าอะไรมันจะเกิดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านอยู่เหนือการเมืองนะถูกต้องครับอยู่เหนือความขัดแย้งนะครับผมแล้วท่านเอาปัญหาไปให้พระองค์ท่านแล้วตอนนี้พระองค์ท่านก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับอายุท่านก็มากแล้วท่านก็เหนื่อยมามากแล้วท่านก็ทำงานมาเยอะแล้วนี่เอาความยากลำบากใจไปให้ท่านนี่ครับมันเป็นการที่พูดตามภาษาบ้านนอกเราเนี่ยทำให้ท่านไม่สบายใจลำบากใจระคายเคืองระคายเคืองเพราะว่าประชาชนคนไทยทุกคนนี่ครับผมเป็นประชาชนของพระองค์ถูกทุกคนรักพระ อยู่แล้วเนี่ยเอาเรื่องบางเรื่องที่มันไม่เข้าท่าและเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องด้วยเนี่ยไปให้พระองค์เลือกข้างไปให้พระองค์ตัดสินใจเนี่ยผมบอกว่าการกระทำของนายพุทธอิสระนี่เสียหายมากครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีพี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบโดยเฉพาะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านละครับครับต่อต้านต่อต้านเขาไม่เอาด้วยแน่ครับผมผมบอกว่ายังไงก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าสำเร็จก็คงจะเลือดตกยางออกแล้วเพราะยังไงเขาก็ไม่ยอมครับเขาเป็นคนจังหวัดประจวบครับแล้วก็วังไกลกังวลก็อยู่ที่จังหวัดประจวบเขาต้องปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาและเขาต้องปกป้องนะครับพระองค์อย่างเต็มที่แหละเขาไม่อยากให้พระองค์ไม่สบายใจเสื่อมเสียนะครับดังนั้นนี่ในฐานะที่เขาเป็นเหมือนเจ้าบ้านเนี่ยครับนี่เมื่อมีโจรกบฏแล้วมาคิดแบบนี้แล้วมาทำให้คนในบ้านของเขาไม่สบายใจแบบนี้เนี่ยเป็นผมก็ไม่ยอมนะครับมาทำแบบนี้บอกไม่ได้ครับยังไงก็ต้องปกป้องให้ถึงที่สุดจะไม่ให้พระองค์ระคายเคืองที่สุดเพราะเราคนไทยทุกคนตัวผมเองตัวท่านเองเนี่ยรักเคารพบูชาในหลวงอยู่แล้วถูกต้องเพราะว่าท่านนี่นะครับทรงเป็นประมุขของประเทศเรานะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่ต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นถูกต้องพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนี่มาเรียกร้องประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับผมประเทศไทยนี่มันจะขาดพระมหากษัตริย์ไม่ได้ถูกต้องเพราะพระองค์นี่นะครับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชนครับนี่พวกกปปส.นี่พยายามที่จะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามที่จะเอาพระองค์ลงมาเล่นทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองครับทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียถูกต้องถ้าคนไหนไม่ถูกใจตัวเองนะครับก็ไปกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามเหมือนผมที่โดนเนี่ยครับมากล่าวหาว่าผมนี่หมิ่นสถาบันครับผมว่าผมไม่จงรักภักดีผมหมิ่นสถาบันตรงไหนผมไม่จงรักภักดีตรงไหนครับผมนะครับคำปราศัยของผมในวันนั้นก็ไม่มีตรงไหนเลยที่จะไปหมิ่นพระองค์ท่านและไม่มีเรื่องอะไรเลยที่ผมจะต้องไปหมิ่นพระองค์ท่านเพราะครอบครัวผมตัวผมนี่เคารพนับถือพระองค์ท่านมาทั้งชีวิตถูกผมเป็นเด็กจำความได้เห็นรูปท่านผมยังยกมือไหว้ไปไหนมาไหนทุกวันนี้ผ่านและเจอพระบรมชายาลักษณ์ผมยังลบมือไหว้ผมเป็นตำรวจผมก็เคยไปอารักขาถวายความปลอดภัยให้กับพระองค์ท่านตลอดครับพระองค์ท่านเสด็จไปหัวหินไปวังไกลกังวลครับผมก็มีคำสั่งให้ไปรับเสด็จผมยืนตากแดดวันหนึ่งตั้ง 7-8 ชั่วโมงบางวัน10กว่าชั่วโมงครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้พระองค์ทุกครั้งและเรื่อยมา20กว่าปีที่เป็นตำรวจอยู่ที่สมุทรสาครทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์ทุกเดือนครับและไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วมากล่าวหาผมไม่จงรักภักดีซึ่งพวกนี้นี่ดึงฟ้ามาต่ำพวกนี้ใส่ร้ายคนอื่นเขาคิดว่าศัตรูทางการเมืองของเขาที่จะฆ่าได้ก็คือวิธีนี้อย่างเดียวใช่ครับนี่คือความคิดของกบฏสุเทพครับแล้วก็เป็นความคิดของพรรคประชาธิปัตย์ครับอีกหนึ่งนะครับแล้วก็การต่อสู้ของคนแสดงเดียวนิดหนึ่งครับผมเราต่อสู้กับกลุ่มอามาตย์คำว่ากลุ่มอามาตย์ก็กลุ่มคนที่นะครับสมคบคิดกันทำลายระบอบประชาธิปไตยแสวงหาผลประโยชน์และแสวงหาอำนาจใส่ตัวเองสูงสุดเนี่ยเราสู้ตั้งแต่เปรมลงมาครับผม
ไม่เกี่ยวอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เปรมลงมาจนถึงพรรคประชาธิปัตย์ครับที่ขัดขวางแล้วระบอบประชาธิปไตยแล้วก็พุทธอิสระก็คือเป็นตัวขวางทางประชาธิปไตยโอ้โหทั้งนั้นเลยครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อ2วันเมื่อวันได้มีการไปค้นวัดครับได้พบกับอาวุธได้พบกับเงินสดจำนวนมากอาวุธจำนวนมากของพุทธอิสระครับท่านมีความคิดเห็นยังไงฮะโอ้ก็ยังบอกแล้วไงว่ากลุ่มของพุทธอิสระกลุ่มกปปส.นี่การมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยพูดอยู่เสมอว่าปราศจากอาวุธครับสงบสันติแต่ที่ไหนได้ท่านดูนี่ฮะทุกครั้งที่ไปที่ไหนมีเรื่องที่นั่นบาดเจ็บที่นั่นล้มตายที่นั่นและนี่ตำรวจไปเจออาวุธเพียบอย่างนี้และในหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะเป็นอาวุธสงครามและเป็นอาวุธของตำรวจด้วยที่ปล้นไปเมื่อสมัยนั้นปล้นเข้ามาใช่ครับเนี่ยปราศจากอาวุธตรงไหนเนี่ยชัดเจนหลักฐานขนาดนี้เนี่ยชัดเจนชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มของพุทธอิสระนี่กองกำลังนี่อาวุธสงครามเพียบเลยฮะครับไม่งั้นมันไม่กล้าโกนตีนถึงขนาดนี้หรอกคือคนนะถ้าไม่มีแบ็คไม่มีอาวุธไม่ต้องกลัวใจไม่ถึงแต่ถ้ามีอาวุธปั๊บคิดว่าตัวเองมีอาวุธมากกว่าคนอื่นครับก็เลยใจถึงก็เลยอารวาสฟาดงวงฟาดงาคนที่ไม่ถูกต้องคนที่ไม่ถูกใจตัวเองก็เลยโดนซะแม้แต่คนแค่ขยับกลวยนะครับท่านผู้ชมครับยังโดนซะขนาดนั้นนี่ยังไม่ได้เบิร์ดกะโหลกนะฮะพุทธอิสระนะปะโถไปแตะได้แล้วแค่จ้องตามันก็เอาตายแล้วครับเพราะมันทำตัวเป็นนักเลงใหญ่เพราะอย่างที่ว่าไงผมเนี่ยสมมตินะถ้าไม่มีอะไรเลยอยู่ในมือเลยเนี่ยเดินตัวเปล่าๆนี่บางทีเนี่ยลองไปกวนตีนคนอื่นจะโดนขนาดไหนครับแต่นักเลงใหญ่ที่มันไม่รักความยุติธรรมไม่เคารพกฎหมายนี่นอกจากมันเป็นคนสันดานไม่ดีแล้วลองมันมีอะไรที่อยู่ในตัวที่เหนือกว่าคนอื่นครับเช่นมีอาวุธมีปืนมีระเบิดดิมันก็กวนตีนตายเนี่ยจะเห็นโจรที่ไหนอ่ะที่จะกวนตีนคนแล้วที่จะซ่าแล้วเนี่ยเดินตัวเปล่าๆไม่มีมันต้องมีอะไรสักอย่างดีในตัวมันถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ไม่ใช่ความดีนะไอ้ที่พูดในตัวมันเนี่ยความชั่วดังนั้นนี่ไอ้พุทธอิสระกลุ่มพวกนี้นี่อาวุธสงครามเพียบเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีหลักฐานแล้วก็จับกุมได้อย่างที่เห็นเนี่ยฮะครับก็ถือว่าพุทธอิสระนะครับที่พูดมาตลอดนะครับว่าสันตินะครับอหิงสาประเทศไหนวะเนี่ยนะครับมีทั้งอาวุธมีทั้งเงินที่จะไปจ้างกาดต่างๆนะครับมาทำร้ายประชาชนนี่ขนาดยังไม่มีอำนาจนะครับแต่ถ้ามีอำนาจเมื่อไหร่นะครับไม่เห็นหัวประชาชนแน่นอนนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับอยากจะถามท่านจ่าประสิทธิ์นะครับว่าเมื่อวานนะครับท่านสุรพงษ์หรือคุณปึ้งของเราไปแจ้งจับ9ตุลาการยังไงก็ต้องแจ้งจับทำถูกแล้วครับทำถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะเหตุและผลเนี่ยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9นี่วินิจฉัยโอ้โหเอกฉันท์9-0เลยครับนะครับให้นายกยิ่งลักษณ์นี่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ครับกรณีที่ไปย้ายนายทวินเตียนศรีครับซึ่งเป็นข้าราชการประจำซึ่งข้อเท็จจริงนี่ก็ผมพูดอยู่เสมอว่าผู้บริหารโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนี่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่มีอำนาจในการบริหารประเทศบริหารประเทศครับก็มีอำนาจที่จะย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาได้เพื่อความเหมาะสมเพื่อความถูกต้องเพื่อความสะดวกในการทำงานเพื่อให้งานมันคล่องตัวครับผมนะครับก็ย้ายปกติธรรมดาสมัยประชาธิปัตย์ก็มีการย้ายเหมือนกันครับย้ายตำแหน่งเดียวกันลักษณะเดียวกันเพียงคนละคนเท่านั้นเองก็ทำได้ครับแต่พอนายกยิ่งลักษณ์ย้ายมั่งก็โดนครับประกอบกับมีคนไปยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้นายกยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอ้าวผิดถูกไม่ขอพูดตรงนั้นครับเอาเป็นว่าไปยื่นวินิจฉัยไปยื่นให้วินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีนี่ต้องพ้นตำแหน่งในข้อหาที่ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา157นี่ครับความจริงนี่ศาลต้องวินิจฉัยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาผู้ที่ถูกยื่นให้พ้นจากตำแหน่งคือนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นแต่นี่เล่นกวาดไปตั้งกระบี่เลยคือจะเอาหมดเลยอีก9ท่านนะฮะอาจจะเอาหมดเลยใครก็ตามอยู่ในครม.หรืออยู่ในช่วงที่ยกมือหรือว่ามีมติเล่นหมดเลยคือผู้ร้องนี่ครับคนที่ไปร้องคือไอ้สว.ร่างตั้งคือนายไพบูลย์นี่ครับไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นนะครับกล่าวหานายกรัฐมนตรีในกรณีที่หาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ครับก็ต้องพิจารณาเฉพาะประเด็นที่ผู้ร้องนี่กล่าวหาใครเท่านั้นไม่ใช่ว่าไปโยงถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่อยู่ในสำนวนการถูกกล่าวหาแต่นี่
ศาลรัฐธรรมนูญนั้นไปวินิจฉัยเกินขอบเขตที่ผู้ร้องได้ร้องไปดังนั้นนี่ท่านสุรพงษ์และรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่ถูกพ้นจากตำแหน่งเขาก็เป็นผู้เสียหายครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องครับเอาผิดกับศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการทั้ง9ครับผมนะครับนี่คือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับในการดำเนินคดีกับตุลาการทั้ง9นะครับขณะนี้ถือว่าถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับตามที่ท่านจ่าประสิทธิ์ได้แนะนำนะครับก็นะครับอันดับต่อไปนะครับขออยากทราบเกี่ยวกับทำไมนะครับนายสุเทพถึงไม่ยอมรับนายกที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเพราะอะไรฮะมันจะยอมรับได้ยังไงเพราะถ้ายอมรับนายกที่มาจากการเลือกตั้งพวกกลุ่มของนายสุเทพครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีโอกาสเป็นนายกเพราะทำงานไม่มีนโยบายดีๆให้กับประชาชนครับเลือกตั้งก็ต้องแพ้ดังนั้นเมื่อรู้ชะตากรรมว่าตัวเองเลือกตั้งแพ้โอกาสที่จะตัวเองและพวกตัวเองได้เป็นนายกนี่มันไม่มีครับดังนั้นนี่เมื่อรู้ว่ายังไงก็แพ้แน่ๆก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้แหละถึงจะชนะถึงจะได้อำนาจมาไงครับนี่คือข้อเท็จจริงว่าใช้แบบหมาบ้านเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าตัวเองลงเลือกตั้งแล้วชนะเนี่ยมันก็ไม่มาทำแบบนี้ดอกครับเหมือนงวดที่แล้วนี่ที่มันเตรียมแผนวางแผนโกงสารพัดนึกว่าพรรคตัวเองนึกว่าพวกตัวเองกลุ่มของตัวเองจะชนะการเลือกตั้งครับนะครับสุดท้ายแพ้พรรคเพื่อไทยแพ้กาวรูดโอ้ยนะครับเพราะเขาทำงานไม่เป็นครับเขาไม่รู้ว่าประชาชนต้องการอะไรนะครับก็นายกนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเมื่อเป็นแล้วนะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้าไม่ให้นายกยิ่งลักษณ์นะครับผมบอกได้เลยว่าประชาชนนะครับโดนกวาดเรียบร้อยประชาชนโดนฆ่าโดนปราบปรามนะครับแต่นายกที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นนายกที่เห็นว่าประชาชนมีความหมายแต่นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่เห็นหัวประชาชนนะครับเพราะว่าประชาชนไม่ได้เลือกเขามาเป็นนายกคนเขาจะเชื่อคนที่เลือกเขาเป็นนายกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องฝั่งประชาธิปไตยทำไมต้องเอานายกที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกที่เห็นหัวประชาชนดูแลเอาใจใส่ประชาชนเสมอภาคกันทั้งประเทศในกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็มีบทบัญญัติไว้แล้วว่าคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยจะต้องเป็นส.ส.มาก่อนจะต้องเป็นคนที่ประชาชนเลือกมาครับผมดังนั้นนี่การที่นายสุเทพเนี่ยจะไปหาคนอื่นมาเป็นนายกโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญประกอบกับมันไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างที่คุณว่าครับดังนั้นนี่ต้องชื่นชมนายกยิ่งลักษณ์ครับตั้งแต่ท่านมีโอกาสมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดเป็นนายกที่สุขุมรอบคอบนิ่งนะครับไม่โต้ตอบไม่เถียงแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายจนตัวเองเนี่ยพ้นไปจากตำแหน่งความเป็นนายกท่านก็ยังสงบนิ่งไม่ออกมาโต้ตอบอะไรเลยศาลพิพากษายังไงวินิจฉัยยังไงท่านก็น้อมรับในคำวินิจฉัยของศาลและท่านก็ไปอยู่ในเรื่องของท่านไปนะครับไม่ได้ออกมาโวยวายโพยพายอะไรเลยนี่เป็นคนที่สุดยอดอันนี้ผมเมื่อวานนะครับแม่ได้โทรหาผมแม่ผมอายุ80ครับกว่านะครับท่านก็เห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วท่านบอกว่ากลุ่มที่ทำร้ายนายกครับแม่บอกว่าลูกเอ้ยยังไงช่วยเอาผ้าถุงนะครับไปมอบให้พวกนี้ทีพวกนี้เนี่ยคือรังแกผู้หญิงรุมรังแกผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ถึงมีทางสู้แต่ท่านก็ไม่ยอมสู้ท่านยกบอกว่าท่านจะตายคาถนนประชาธิปไตยครับนี่คือศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงแม่ผมบอกว่าผู้หญิงเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมากกว่าผู้ชายบางคนมากกว่านายอภิสิทธิ์นะครับนี่ไงเขาเรียกว่าตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงครับผมเพราะท่านคิดว่าในเมื่อท่านคิดว่าท่านเป็นคนของประชาชนบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยประชาชนไม่สบายใจเกิดความขัดแย้งท่านก็ไม่ทำครับนี่เขาบอกว่าหญิงเหล็กหญิงเกรงครับนะครับดังนั้นที่ท่านพูดว่าคุณแม่บอกมาว่าน่าจะเอาไปถุงไปคลุมหัวอภิสิทธิ์นี่ก็ถูกแล้วแหละครับก็นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงวันนี้ความสนุกสนานความตื่นเต้นหรือเรื่องจริงที่เรานำมาเปิดเผยนะครับก็
ในอาทิตย์ต่อไปเราก็จะนำมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบวันนี้ก่อนจบนะครับขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างหลวงปู่ทวดที่เขาใหญ่นะครับก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจเชิญที่หน้าเวทีได้นะครับมีอยู่3จุดที่รับแล้วก็จำหน่ายหลวงปู่ทวดที่จะไปบรรจุที่เขาใหญ่นะครับใครจะมาบูชาก็เรียนเชิญเรียนเชิญนะครับไปร่วมทำบุญด้วยกันไม่เฉพาะเจาะจงเพราะเราจะไปสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมที่คุณจตุพรแล้วก็หลวงพ่อเพชรครับแล้วก็ลูกศิษย์ทั่วประเทศนะครับร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ร่วมกันสร้างองค์หลวงปู่ทวดครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบรายการต่อเพียงเท่านี้ครับขออนุญาตลาประชาชนเลยฮะครับขออนุญาตสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผม